้เป็นกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านหนองแค่ใช่ปะใช่จ้าซื้อผ้าชิ้นสวยๆมาฝากด้วยนะเจ้าค่ะอันนี้ที่เรียกว่าใบหม่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวป้านึกว่ามาเมื่อวันก่อนแล้วสวัสดีค่ะป้าวาดวันก่อนเขาไปออกร้านกันนะคะไม่ค่อยมีของขายวันนี้หนูเลยมาใหม่ป้าคะใหม่นี่ต้องเลี้ยงด้วยใบหม่อนเท่านั้นเหรอคะใช่ค่ะตอนพระราชินีท่านเสด็จมาเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านให้คนมาแนะนำพันหม่อนให้ความรู้ในการเก็บใบหม่อนสำหรับหนอนแต่ละวัยเพราะถ้าได้อาหารดีหนอนไหมจะให้เส้นไหมที่ดีมีคุณภาพแล้วจากรังแบบนี้ทำยังไงถึงได้เป็นเส้นนะคะเราต้องเอาลงต้มน้ำร้อนก่อนให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเราสาวไหมเวลาเราสาวแล้วต้องสาวสองครั้งครั้งแรกจะเป็นเส้นใหญ่แล้วข้างที่สองจะเป็นเส้นเล็กที่สวยงามพอสาวเสร็จต้องเอาไปตีเกลียวไปลอกกาวอันนี้คืออะไรนะคะเขาเรียกว่ามัดหมี่ทำลวดลายมัดเสร็จแล้วก็เอาไปย้อมและถึงได้เอาไปทอเป็นผืนผ้าออกมามนุษย์เรานี่มีจินตนาการและความพยายามด้านศิลปะที่สุดยอดจริงๆนะคะกว่าจะได้ผ้ามาสักผืนหนึ่งผ่านการคิดวางแผนและขั้นตอนต่างๆมากมายต้องอาศัยทั้งความชำนาญความมุ่งมั่นและตั้งใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะลายพวกนี้เอาแบบมาจากไหนเหรอคะมีทั้งที่เป็นลายพื้นบ้านเก่าที่พระราชินีท่านอยากให้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ลายที่ทำขึ้นใหม่ๆด้วยจ้ะลายเก่านี่เป็นยังไงเหรอคะลายเก่านี่เป็นลายของโบราณตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราลายของกาบอ้อยลายหวีลายหมี่ขั้นข้อแต่ก่อนกี่นะจะสั้นๆพระราชินีท่านบอกให้ขยายจะได้ผ้าหน้ากว้างขึ้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอันนี้เป็นผ้าย้อมด้วยขนมะเกลือค่ะโหใส่แล้วรักโลกเลยค่ะ ชาวบ้านที่นี่จะใช้เวลาว่างจากทำไร่ทำนามาทอผ้าค่ะปีไหนผลผลิตดีราคาดีรายได้จากผ้าก็จะเป็นส่วนที่มาเสริมเพิ่มเติมให้พอมีเงินเก็บแต่หากปีไหนผลผลิตไม่ดีดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยอย่างน้อยก็ยังพอมีรายได้ในการดำเนินชีวิตทอเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปขายยังไงอะคะเมื่อก่อนพระราชินีท่านจะทรงซื้อไว้ทั้งหมดพอทอกันมากขึ้นก็ขายเองบ้างหลังๆนี้รวมกันเป็นกลุ่มทอผ้าไหมช่วยกันพัฒนาจนเป็นสินค้าประจำบ้านหนองแค่ค่ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ได้พระเมตตาของพระราชินีทุกวันนี้จะเป็นยังไงตั้งปณิธานไว้ว่าจะทอผ้าไหมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตอนเด็กๆเวลาดูข่าวชลีน่ามักจะสงสัยว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงถึงชอบเสด็จไปที่โน่นที่นี่ตลอดเวลาคำตอบอยู่ตรงหน้านี้เองค่ะอยู่บนผืนผ้าทอมืออันสวยงามประณีตเหล่านี้บนใบหน้าที่มีความหวังของแต่ละคนเพราะทรงได้มาเห็นชาวบ้านนาแค่จึงได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถสรรสร้างงานศิลป์อันทรงคุณค่าพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาจบจนปัจจุบัน